กันกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องทองคำคุยกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก BioG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะครับสวัสดีครับคุณกีตาร์ครับค่ะคุณวรุษคะทองคำดูจะตื่นเต้นกับการที่รอผลประชุมเฟดเหมือนกันนะคะแกว่งตัวแบบไม่ค่อยไปไหนเลยนะคะแถมยังเจอบอนด์ยิลด์กดดันอีกไปที่เรื่องของสถานการณ์การเตรียมตัวรับมือกับผลประชุมเฟดก่อนนะคะตลาดดูจะ price in ดูจะคาดหวังไปแล้วนะคะประมาณ 80% ว่าขึ้น 0.75 YLG มองยังไงแล้วก็คิดว่าทองคำเนี่ยตอนนี้ตลาดคาดหวังอะไรกับการประชุมเฟดบ้างครับครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าประมาณ 80% อย่างที่คุณกีตาร์แจ้งนะครับว่าทองคำเนี่ยลงมาแล้วรับข่าวการขึ้นดอกเบี้ยในระดับ75เบสิสพอยต์นะครับก็ทำให้ราคาเนี่ยมีการทำนิวโลหรือทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบกว่า2ปีนะครับทั้งนี้ก็ต้องบอกว่าทองคำไม่ชอบการที่ดอกเบี้ยเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับสิ่งที่นักลงทุนจับตาต่อไปครับก็คือการคาดการภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในฝั่งสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว GDP อัตราการว่างงานแล้วก็อัตราเงินเฟ้อถัดต่อจากนี้ไปเนี่ยเฟดจะมองอย่างไรนะครับรวมทั้งการที่เฟดจะมีการออกมาเปิดเผยตัวดอกพอร์ตก็คือรายงานการคาดการอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดประเมินครับว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในฝั่งสหรัฐอาจจะมีการพีคหรือแตะระดับสูงสุดในช่วงประมาณควอเตอร์1ควอเตอร์2ของปี2023หรือว่าต้นปีหน้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยอาจจะเริ่มมีการปรับตัวลดลงมาแต่เนื่องจากบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดหรือประธานเฟดสาขานะครับมีการออกมาส่งสัญญาณบอกว่าเงินเฟ้อที่ยังคงทรงตัวในระดับสูงอาจจำเป็นที่จะต้องทำให้ธนาคารกลางสหรัฐตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปดังนั้นสิ่งที่นักลงทุนจับตาก็คือตัวเลขดอกพอร์ตครับว่าเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยจะมีการโหวตหรือให้ความเห็นต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าอย่างไรนะครับถ้าอัตราดอกเบี้ยยังคงมีแนวโน้มพีคในช่วงต้นปีหน้าแล้วก็มีสัญญาณของการชะลอตัวหรือลดระดับลงเรามองว่าทองคำก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยให้มุมมองเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยว่าจะพีคในต้นปีหน้าแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะทรงตัวรักษาระดับเอาไว้เลยในระดับสูงนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อคุมเงินเฟ้อให้มีสัญญาณของการชะลอตัวลงหรือพอดอกเบี้ยเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันอาจจะไม่ได้พีคในปีหน้านะครับอาจจะพีคในช่วงปลายปีดังนั้นเนี่ยสัญญาณดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่จะทำให้เราเห็นว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในระยะถัดไปเนี่ยจะมีแนวโน้มอย่างไรนะครับซึ่งถ้าดอกเบี้ยขึ้นจริงแล้วไม่ยอมลงนะครับเราก็มองว่าทองคำมีโอกาสอ่อนตัวหรือมีโอกาสย่อตัวลงต่อได้แต่ถ้าทิศทางหรือโมเมนตัมของดอกเบี้ยเป็นไปตามที่เฟดเคยส่งสัญญาณเอาไว้นะครับก็คือค่อยๆไต่ระดับปรับตัวขึ้นมาแล้วก็เริ่มไปปรับตัวลดลงในช่วงปลายปีหน้านะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ทองคำมีการรีบาวด์หรือมีการฟื้นตัวกลับได้เหมือนกันครับค่ะสำหรับตัวเลขที่เป็นตัวเลขคาดการณ์นะคะที่ทองคำพอที่จะเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นอัตราที่อยู่ในระดับที่พอรับได้นะคะไม่สูงเกินไปนักเนี่ยมันควรอยู่สักประมาณเท่าไหร่คะในตลาดตอนนี้กำลังพูดถึง 4.5 หรือว่าบางสำนักนะคะก็มองโหดไปถึงระดับประมาณ 5% เลยค่ะคุณวรุษครับต้องบอกว่าถ้าเกินกว่า 4% เนี่ยทองคำก็เริ่มรับไม่ไหวแล้วครับคุณกีตาร์ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยจะอยู่ในระดับ 3.25 ถึง 3.75 เท่านั้นเองนะครับแต่การที่เฟดมีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยอาจจะขึ้นในระดับ75เบสิสพอยต์พฤศจิกากับธันวาเนี่ยเริ่มมีการคาดการณ์ครับว่าจะไม่ใช่ครั้งละ25และอาจจะเป็นครั้งละ50หรือว่าถ้าเงินเฟ้อไม่ลงเนี่ยอาจจะมี75เบสิสพอยต์ด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยทำให้อัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้อาจมีโอกาสทะลุ 4% ถึง 4.25 ถึง 4.5 ก็เป็นไปได้นะครับโมเมนตัมดังกล่าวเนี่ยถ้ามีความชัดเจนนะครับเรามองว่าอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำครับแนวโน้มการเร่งขึ้นหรือแนวโน้มทิศทางดอกเบี้ยที่ยังคงไต่ระดับปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยยังเป็นปัจจัยที่กลับไปดันให้ดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงกลับมากดดันในส่วนของตัวทองคำแต่อย่างไรก็ตามนะครับนอกเหนือจากปัจจัยเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับเราอยากให้มองทองคำใน เดือนตุลาคมหรือเดือนถัดไปเนี่ย
เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในช่วงของปลายเดือนกันยายนแล้วนะครับเรายังมองว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยแม้ว่าเฟดจะมีการส่งสัญญาณขยับหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงแต่ทองคำก็ยังมีอีกหลายปัจจัยบวกที่จะกลับเข้ามาสนับสนุนหรือซัพพอร์ตนะครับปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเสถียรภาพทางการเมืองในฝั่งจีนนะครับเราคาดการว่าการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ในฝั่งจีนจะมีการประกาศในส่วนของตัวมาตรการในการสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจในฝั่งจีนนะครับหลังจากจีนเนี่ยเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่โดนโควิด-19 เล่นงานประเด็นสงครามการค้านะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเรามองว่าหยวนมีโอกาสกลับมาแข็งค่าได้ในเดือนตุลาคมครับนอกจากนี้ทิศทางดอลลาร์สหรัฐก็มีโอกาสอ่อนค่าหรือมีโอกาสปรับฐานลงนะครับเนื่องจากจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในฝั่งสหรัฐในวันที่8พฤศจิกายนแต่ก่อนที่จะทราบผลการเลือกตั้งเนี่ยในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งก็คือเดือนตุลาคมน่าจะมีการหาเสียงหรือประกาศในส่วนของนโยบายระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกันนะครับหลายคนมองครับว่าภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่าของชีพที่เร่งตัวขึ้นนะครับน่าจะทำให้คะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนสูญเสียคะแนนหรือเป็นลักษณะของโอกาสที่จะชนะในส่วนของการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีโอกาสที่จะครองเสียงข้างมากลดลงนะครับถ้ากระแสการคาดการณ์มาเป็นในลักษณะดังกล่าวจริงเรามองว่าดอลลาร์อาจจะมีการปรับฐานหรือมีโอกาสอ่อนค่าลงมาก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าจะกลับเข้ามาประคับประคองหรือพยุงทองคำในระยะถัดๆไปครับดังนั้นเนี่ยแม้ว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐตลาดจะตีความหรือมองเกี่ยวกับโมเมนตัมทองคำออกมาเป็นมุมมองเชิงลบก็ตามนะครับแต่เราอยากจะให้มองว่าในจังหวะที่ทองปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาเนี่ยก็ถ้ามีข่าวบวกหรือมีปัจจัยบวกตามที่กล่าวไปนะครับกลับเข้ามาประคับประคองหรือพยุงราคาเอาไว้ราคาก็มีโอกาสเด้งหรือมีโอกาสดีดตัวกลับในบางช่วงบางตอนได้เหมือนกันครับค่ะดังนั้นจุดที่ต่ำที่สุดของรอบนะคะคือเรายังมีโอกาสเห็นในการเทสอีกหรือเปล่านะคะเราจะต้องรอจุดรับที่ตรงไหนคะให้ลงมาเทสโลแล้วไม่หลุดนะคะหรือว่าเราจะรับกันตรงไหนและจะขายกันตรงไหนคะครับในระยะสั้นๆเลยครับเรามองว่าการที่ราคาทองคำลงมาชนในส่วนของแนวรับในโซนบริเวณ 1,653-54 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮสออนแล้วมีการเด้งหรือมีการดิดตัวกลับนะครับการเด้งหรือการดิดตัวกลับของราคาทองคำต้องดูครับว่ามีแรงซื้อหรือมีการดิดตัวกลับมากน้อยแค่ไหนหรือว่าไปลุ้นในส่วนของผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับว่าจะทำให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลหรือเปล่าถ้านักลงทุนคลายความวิตกกังวลแล้วราคาทองคำดิดตัวกลับหรือเด้งกลับได้ค่อนข้างดีเนี่ยจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำเสียไปนะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะที่ทองเด้งหรือฟื้นตัวขึ้นมาให้ดูแนวต้านบริเวณ 1,684 เหรียญถึงบริเวณ 1,703 เหรียญดอลลาร์ต่อเคสออนนะครับว่าจะมีแรงซื้อหรือมีปัจจัยบวกทำให้ทองคำเนี่ยที่มีลักษณะของการแกว่งตัวซึมลงนะครับในกรอบของชาแนลที่เป็นทิศทางขาลงเนี่ยมีการเด้งหรือมีการดิดตัวกลับได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามีการเด้งหรือการดิดตัวกลับได้ในระดับจำกัดหรือว่าต้านแรกเนี่ยเพียงแค่ 1,684 เหรียญดอลลาร์ต่อเคสออนราคายังไม่สามารถเบรกเอาท์หรือผ่านระดับดังกล่าวขึ้นไปได้นะครับเรามองว่าอาจจะเห็นการอ่อนตัวลงมาย่ำฐานที่ระดับต่ำสุดก็คือบริเวณ 1,653 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนอีกครั้งนึงนะครับซึ่งถ้าผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐออกมาเป็นลบกับทองคำหรือว่าเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอย่างแข็งแกร่งหรือแข็งกร้าวจริงๆเนี่ยเรามองว่าอาจจะเห็นทองคำปรับฐานลงไปที่แนวรับถัดไปได้ก็คือบริเวณ1,638 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนครับค่ะได้ค่ะวันนี้ได้เห็นมุมมองครบถ้วนแล้วก็ทิศทางของราคาทองคำการประชุมเฟดแล้วก็ปัจจัยที่อาจจะเป็นตัวหนุนทองคำในอนาคตด้วยนะคะขอบพระคุณคุณวรุษมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ